สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ ประจำวันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศัรษษกราช2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวัยทิพย์เปรียมทวีธนาโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญน,นิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญน,นิวส์ค่ะได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะโดยเข้าไปที่ w w w z o ไว 072.com/od/5 Meeting ID ค่ะ98380173199 พ a าสโคส072ค่ะโดยจะเปิดห้องในเวลา13.45นานาทีนะคะและถ่ายทอดสดในเวลา14 0 0นาิถึง15 0 0นาฬิค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook ค่ะชื่อว่าบุญนิวส์นะคะและ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทั้งสถานี GBN ในเวลา17 0 0นาฬิอีกด้วยค่ะ ค,คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมค่ะจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจนะคะวันนี้บุญนิวส์ค่ะได้น้อมนำโอวาทอันสุคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะค่ะก็เป็นโอวาทนะคะกับบทที่ว่าถ้าทุกคนมีความสุขมีความบริสุทธิ์จะคิดไปเบียดเบียนใครไหมจะคิดไปทำร้ายใครไหมจะคิดไปลักขโมยใครไหม คิดจะไปล่วงเกินทางเพศกับใครไหมคิดที่จะไปพูดไม่จริงไหมคิดที่จะสูบเสพสิ่งมึนเมาไหมค่ะถ้าเรามีความสุขเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขจากการเข้าถึงธรรมเหมือนตัวเรานั่นเองค่ะค่ะก็เป็นโอวาทอสุคุณค่านะคะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่มอบไวใ้ให้กับทุทกทท่านค่ะค่ะใน,ในช่วงแรกนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะไป รับชมข่าวสารงานบุญนะคะที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเป็นข่าวของพุทธศาสนิกชนนะคะได้ร่วมพิธีถวายพัะทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยมีศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์นนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ โดยช่วงสายของวันนี้พุทธศัสนธิกชนได้ร่วมพิธีถวายพัะทหารและปัจจัยธนยธรรมเป็นสังฆทานณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบซูมและทางสถานี g ีบในส่วนของพิธีกรรมค่ะคณะเจ้าภาพทานบดีที่ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธี และผู้มีบุญที่เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนคณะเจ้าภาพธานบดีก็ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรทยธรรมแด่คณะสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโธทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรซึ่งในวันนี้ค่ะ พุทธศาสนกชนทุกท่านทั้งที่อยู่ในศูนย์กลางพิธีและที่ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมต่างพร้อมใจกันสร้างบุญกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสั่งสมบุญให้แก่ตนเองนับเป็นการสื่อสารอารยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สามารถเดินทางมาสั่งสมบุญได้ในศูนย์กลางพิธี ก็สามารถเข้าร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมประกอบพิธีกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นากาถึง11นาฬิกาค่ะผ่านทางระบบซูมนะคะที่ www.zoom072.com ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ ค่ะวันนี้ก็เป็นวันพักร้อนขอลาพักร้อนเพื่อมาวัดนะคะตอนแรกก็นะคะทำใจแล้วเพราะว่ารถติดมากต้องผ่านด่านถึงสองด่านแล้วรถติดยาวเพราะเขาทำถนนนะคะนึกถึงคุณยายค่ะอธิษฐานจิตว่าขอให้คุณยายมาได้ทันได้ได้ได้ถวายเถอะก็เป็นปลื้มมากๆเลยค่ะนะคะที่ได้มาทันถวายนะคะจะพยายามมาวัดให้บ่อยที่สุดเพื่อสั่งสมบุญนะคะ การที่เราเข้าวัดทําบุญแล้วก็นะคะมาร่วมถวายปัจ,จัจทายทธรรมต่างๆพวกนี้ทําให้พระพุทธศาสนาส,นาสืบทอดไปค่ะพระพิสุสง์ก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะทำศาสนากิจนะคะทาให้ศาสนาขยายรุ่งเรืองไปนะคะค่ะขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนทุกคนนะคะค่ะเข้าวัดทําบุญนะคะเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะนะคะผู้ชายก็สามารถบวชได้ผู้หญิงก็เข้ามาเป็น อุปถากนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งข่าวนะคะกับทางวัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะและโครงการธรรมทายาติระดับอุดมศึกษารุ่นที่49ภาคฤด,ดูฝนค่ะ เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานากธรรมทายาทจาก2โครงการประกอบด้วยโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565และโครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่49ภาคฤดูฝนพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์โครงการบวชผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้รวมเวียนประทักศิณณพระมหาธรรมกายเจดี พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาเจดีย์ด้วยจิตที่ผ่องใสค่ะจากนั้นเป็นพิธีขอเข้ามาพิธีมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทนมหารัตนวิหารโคตสาโดยนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอเข้ามาต่อผู้ปกครองในความผิดพลาดล่วงเกินต่อบิดามารดาและญาติมิตรเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกายวาจาใจ พร้อมที่จะประกอบพิธีบรรพชาเป็นลำดับต่อไปค่ะก่อนที่ผู้ปกครองจะได้มอบบาตรและผ้าตรายแด่นาคธรรมทายาทที่บุตรหลานได้ตัดสินใจมาบวชในครั้งนี้บางท่านมีน้ำตาเย็นไหลออกด้วยความปรับปลื่มปิติที่จะได้เห็นผ้าเหลืองของลูกชายค่ะต่อมาได้ประกอบพิธีบรรพชาณอุโบสถพระไตรปิฎวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังคร,ร,รักรังสฤอิทธิจินตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชาให้โอวาทมูลกรรมฐานแก่นักธรรมทายาทเพื่อประคองจิตให้สูงขึ้นจากเพศคารวาตเป็นสมณะพูดถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัตอนุตงามพร้อมที่จะคล้องอังสะเปลี่ยนผ้าห่มครองเป็นผ้ากาสาวพัทคือผ้าเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพิสมุมเนณรในพระพุทธศาสนาพูดถึงพร้อมด้วยสรณคมและศีลอนุตงามค่ะ และเมื่อบรรพชาเป็นสัมมนเนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ปกครองของสัมมนเนนก็ได้ร่วมกันถวายบาทแด่สัม,มนเนนใหม่ด้วยความปรับปริปิติกันทุกท่านโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่ที่ได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้ปกครองถึงความปลื้มปิติที่บุตรหลานนะคะได้เข้ามาบวชในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทางร่วมอานุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มปรับปลื้มใจมากๆค่ะที่ลูกชายได้มาบวชนะคะในครั้งนี้นะคะแล้วก็พิธีตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ย รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่รอคอยมานานค่ะแล้วก็การบวชถือเป็นการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างสุดยอดของลูกผู้ชายแล้วค่ะแล้วคนในความรู้สึกของคนเป็นแม่มีความปราบปื้มใจแล้วก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ตอบแทนได้ได้มหาศาลได มา,มากกว่าอื่นๆใดๆอีกนะคะที่ตัดสินใจที่จะมาฝึกปฏิบัติตนเองแล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ทุกคนหลุดพ้นจากทุกนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะลูกเยาวชนนะคะบวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ค่ะในความเป็นแม่แม่รู้สึกปราบื้มใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกมากๆค่ะ ขอบคุณวัดธรรมกายนะคะแล้วก็ขอบคุณพุทธศาสนิกชนที่ร่วมบุญมานะคะวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้ส่งลูกชายนะคะได้มาตอบแทนคุณพระพุทธศา,ทศาสนานะคะค่ะขอบคุณทางวัดมากๆค่ะค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านชายแมนแมนทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบท บรรพชาโครงการอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะและโครงการธรรมทายาตดับอุรงศึกษานะคะคในรุ่น49ภาคฤดูฝนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นพระพิสุเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะและเดี๋ยวเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับกิจกรรมงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อําเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อเภอบางกล่ำจัังหวดสงขลาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมโดยมีการจัดเตรียมอาหารบูชาข้าวพระไว้อย่างประณีตงดงามอีกทั้งยังได้มีการประกอบพิธีกรรมเช่นเดียวกับทางวัดพระธรรมกายจัังหวดปทุมธานีค่ะทั้งนี้นะคะภายในงานพุทธศินิกชนถูกท่านได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องไสน้อมนำใจกลับมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อใจของทุกท่านผ่องไสดีแล้วจึงเป็นการประกอบพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่จะดอจะได้น้อมถวายผ้าตรายธยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะซึ่งจะเป็นการสั่งสสเสบียงบุญติดตัวไปพบชาติเบื้องหน้าอย่างถูกหลักวิชาและหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ส่วนผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านต่างอธิษฐานจิตตามความปรารถนาพร้อมกับระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมในวันนี้ค่ะซึ่งในส่วนของพิธีกรรมในครั้งนี้นะคะได้ดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะคณะกัลยาณมิตรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมและประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยค่ะ ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้น้ำอเภอบางกรามจังหวัดสงขลานะคะที่ได้จัดพิธีบูชาข้าพระต้นเดือนกรกฎาคมค่ะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ และเราจะไปต่อกันนะคะที่ภาคใต้อีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นข่าวของคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดนาราธิวาสค่ะที่ได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจผู้สูงอายุในสี่อเภอที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนาราธิวาสได้จัดก,กิจกรรมพบปะโยมโดยนำโดยพระครูอดุลวีราคมเจ้าอาวาสวัดชนทาราวาสประธานคณะกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระประัชญ,ญากรอธิปัญโยเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนาราธิวาสพระคระูพระสมุสุชยามุนิเศษโถ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าที่พักสงบ้านร่มเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุในเขตในสี่เขตปกครองคณะสงฆ์ค่ะได้แก่อําเภอระแงะอําเภอเมืองอําเภอตากใบและอําเภอยี่งอบาเจาะ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพัทธธรรมพานีเจ้าคณะอำเภอตากใบเจ้าอาวาสวัดบุญนารามและพระปรัชทธธศพลขันติทโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะวัดโคกเคียนดำเยี่ยมพบปะให้กำลังใจาญาติโยมผู้สูงอายุในครั้งนี้และนำเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบให้เป็นกำลังใจค่ะให้กับญาติโยมผู้สูงอายุตามหมู่บ้านใน4อำเภอที่ได้รับการดูแล โดยผู้สูงอายุนะคะก็ต่างประทับใจและปลื้มปิติในความห่วงใยของคณะสงฆ์ที่ได้นำของนะคะมามอบให้ในครั้งนี้ค่ะซึ่งสิ่งของที่ได้รับนะคะก็ถือว่าช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอ่านโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่สนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่วัดพระธรรมกายเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กนะคะก็ได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าสร้างทุกสิ่งและพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลค่ะภายในงานคณะพระพิสุทธิสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกาย พร้อมทางได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทางระบบซูมเพื่อให้คณะกัลายาณมิตรในประเทศเดนมาร์กได้รวมพิธีกรรมงานบุญไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาข้าวพระจากนั้นพระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรอารัธนาศีลและนั่งสมาธิ ก่อนที่จะได้ร่วมกันตั้งรูปขบวนอันเชิญภาพป่าสร้างทุกสิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญภาพป่าสร้างทุกสิ่งโดยกัลยมิตรสุรัตนาวิริยาการนนเป็นประธานกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาโดยกัลยมิตรเตือนจิตแช่มสายทองและการยมิตรประกายเพชรสีดารักษาเป็นประธานค่ะ พิธีกล่าวคำถวายพัฒหาเป็นสังฆทานโดยกลัลยมิตรมาลีหันสาจารุพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายและได้กราบนิมนต์พระมหาสุจิตจิต,ตสุโพได้พิจารณาภาพป,ป่าสร้างทุกสิ่งจากนั้นเป็นพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยคณะสงฆ์ได้นำหล่อเทียนพรรษามหามงคลเป็นปฐมฤกเริ่มก่อนที่สัธุชนทุกท่านจะได้ร่วมการหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยจิตที่ตั้งมัน่น น้อมบุญนี้ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะพระพิสุสงฆ์และได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระครูวิเทศจินดาพรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์กที่ท่านได้เมตตาให้ธรรมะเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกละลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะและเรามาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะทางด้านของคณะสงฆ์และคณะกะัลยาณมิตรที่วัดพุทธนอไรายเวสฟารเรนประเทศเยอรมน,นีค่ะก็ได้ร่วมใจกันนะคะจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระทั้งที่วัดและออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะ ภายในงานกาลยมิตรประเพียนแทสแทเกนและกาลยมิดไฮโกเอลสวิกได้เปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระจากนั้นโดยคณะสงฆ์และสัตวิชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทางได้สวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเป๋ะวัฒนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญตลอดเดือนที่ผ่านมาค่ะก่อนที่พระอาจารย์จะได้แสดงธรรมะเรื่อง อาน,นิสงค์ของการถวายเทียนพรรษาพร้อมทางได้เชิญชวนทุกท่านมาทําบุญถวายเทียนพรรษาด้วยค่ะส่วนในภาคใายในะคะคณะเจ้าภาพและตัวแทนสัธุชนได้อัญเชิญภาพป่าสมคคีเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสักุชนปฏิบัติธ,ธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทย กลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อารัธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายกองบุญพัต,ตหารโดยมีการายมิตรอเล็กซานเดอร์และกาลายมิตรรัตนาพรซีโคสกี้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านของการายมิตรพัชราชมิตรและการายมิตรดวนโมครัฐเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายเทียนพรรษาส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าป,ป่าเศรษฐีตลอดกาล โดยมีกาลายมิตรสำเนียงดักลาสกล่าวเป็นภาษาบาลีและกาลายมิตรปัทมาบุญชูมากล่าวถวายเป็นภาษาไทยค่ะจากน,านั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปปจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมทางได้ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้นำสัธุชนหล่อเทียนพรรษาซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาตลอดพรรษา ซึ่งพุทธศาสนิชนนะคะก็ได้พร้อมใจกันหล่อเทียนสำหรับให้พระพิสุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด3เดือนของการเข้าพรรษาค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลาลมิตรและคณะกลยลยมิตรทุกท่านนะคะที่วัดพุทธน็อไรายเวสฟารเรนประเทศเยอรมน,นีค่ะที่ได้รวมใจกันจัดพิธีบูชาข้าวพระทางที่วัดและแบบออนไลน์ผ่านทางระบบซูมค่ะสาธุ ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราไปกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะทางด้านของวัดภาวนาซานดิเอโกก็ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป,ป่าสหวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะภายในงานสัธุชนผู้บิบุญได้จุดประทีปและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทางได้ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระร่วมกัน พร้อมกับวัดพระธรรมก,กายประเทศไทยและทั่วโลกเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระโดยมีกลัลยาณมิตรวัดโกปอและกลัลยาณมิตรสมพรกลัลยาณมิตรนินวันปราระเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านประธานก็ได้ถวายกองบุญแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป,ป่าสหาวราระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก โดยกัลไลมิตรอัมพันถาวรคำและกัลไลมิตรปรมาศีจินดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะประธานจะได้ทอดผ้าป่าหน้าบริเวณศูนย์กลางพิธีส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับค่ะจากนั้นพระบดิดาพระประเวศวรสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาสานนโก้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตาให้โอวาดว่าบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่หนึ่งปีมีเพียงสิบสองครั้งเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดบนโลกนี้แต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานมากดังนั้นเราต้องปลื้มใจทุกครั้งที่ได้สังสมบุญแล้วหมั่นนึกถึงบุญบ่อยๆด้วยใจใสๆและอธิษฐานจิตเพื่อให้บุญรักษาให้เรามีชีวิตและสร้างบาร,รมีได้อย่างสะดวกสบาย ตลอดรอดฟังตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลยมิทุทุกท่านค่ะที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหาวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโกค่ะสาธุ ค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างวัดค่ะโดยพิธีพักค่ำเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส โดยมีกาลยมิตรแอร์แฮมมอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำพ้าป,ป่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธีส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพ้าป,ป่านอกจากนี้ภายในงานก็ได้ประกอบพิธีถวายกองบุญพัตหารบูชาข้าวพระโดยมีกาลยมิตรโทนี่กาลยมิตรทีน่าบะทุมมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าว ถวายกองบุญระเบียบดอกไม้โดยมีกาลยมิตรพัสดาศูนย์ดาราโดยมีกาลยมิตรพัสดาศูนย์ดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระโดยมีกาลยมิตรธนอินชมชัยปัญญาเป็นประธานจากนั้นคณะประธานนำกล่าวทุกคณะและสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระและได้รับชมประมวลภาพสหวารเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคมและประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากนั้นพระบายดีกากิตติกิติโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสำคัญของการบูชาข้าวพระว่าในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น จึงไม่อยากให้พลาดบุญสำคัญและได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญถวายเทียนพรรษาของวัดพระธรรมกายแคนซัสค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมและพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ8ปีวัดพระธรรมกายแคนซัสซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวสดธรรมจกกักรกระป๋วัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลรวมทั้งยอดสวสดธรรมจกกักรกระเป๋วัฒนสูตร์จากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนกันบ้างที่ติดท็อป1ทค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวสดธรรมจกกักรกระเป๋วัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและประิมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง14อันดับ3นครหลวงหนึ่ง อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง7อันดับ6นครหลวง5อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง4อันดับ9้านครหลวง9และอันดับ10นครหลวง12ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดอ่างทองอันดับ3จังหวัดเลยอันดับ4จังหวัดมหาสารคาม อันดับ5จังหวัดลำพูนอันดับ6จังหวัดศรีสะเกดอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ9จังหวัดลำปางและอันดับ10จังหวัดนะครราชสีมาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะ โดยข่าวแรกค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรครบรอบ7ปีในโครงการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรในวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ข้ามเดือน8นะคะเป็นวันที่พระรัตนตรยัยครบองค์3กับเป้าหมายยอดสวดธรรมจักรที่ 4,555ล้าน5,555 5 55 5, 55 5จบค่ะสวดแล้วอย่าลืมส่งยอดสวดกันด้วยค่ะค่ะและขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันพุทธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2,565ตั้งแต่เวลา9นาิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ นาบันแก้วเรือนทองคนใหญ่ยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยทุกท่านนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานง,งานบุญที่ท่านสังกัดค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0944919916และ0971696455ค่ะค่ะและขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะได้มารับบุญพิเศษค่ะ รับบุญเตรียมประทีปสำหรับจุดในงานวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565ค่ะโดยรับบุญตั้งแต่เวลา13นาิกานาทีถึงเวลา17นาิก30นาทีน,นวิหารคด8และวิหารโคด31นะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะจนถึงวันที่9กกรกฎาคมนี้โดยผู้ที่มารับบุญนะคะมีเงื่อนไขค่ะจะต้องฉีดวัคซีน แล้วอย่างน้อย2เข็มนะคะหรือตรวจ a t k 72ชั่วโมงค่ะหากรู้สึกไม่สบายนะคะก็ขออนุญาตงดมารับบุญค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา14นาถึง15นาฬิกาค่ะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ w w w z o o m 072.com/od/5/meetingid ค่ะ983 80173199และ Passcode 072นะคะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์อีกด้วยค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN นะคะในเวลา17นาฬิกาค่ะค่ะและปิดท้ายข่าวบุญใน,นวันนี้ค่ะกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าธรรมะปฏิโปธรรมะสระโน จงมีธรรมเป็นเกราะมีธรรมเป็นที่พึ่งค่ะสำหรับวันนี้ที่ันวนลัยทิพย์เปรมพวีทนาโชธพร้อมกับทีมข่าวบุนนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ